ก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสําหรับตอนนี้อู้หูมันก็ยังน่าเบื่อเหมือนเดิมซึ่งตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าทําไมไม่รู้อ่ะมันชวนให้รู้สึกแบบว่ามันดูอืดยิ่งกว่าตอนที่ผ่าน,านมาอีกนะครับไม่นับตอนที่4นะนั่นคือยกขึ้นหิ้งเลยซะซีซั่นนี้ซึ่งตอนนี้นะครับมันเป็นตอนที่แบบมันอย่างที่ผมบอกไปคือมันเหนื่อยมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วคราวนี้มันก็ยังเหนื่อยต่อไปแล้วเดมอนก็ยังหลอนต่อ ร้อนมาทั้งสิ้นโอ้โหตั้งแต่ตอนที่ตั้งแต่ตอนที่3นะครับห้อนยาวมาจนถึงตอนนี้นี่ห้าหกตอนนะครับพี่แกนย่หลอนยาวมากครับสำหรับเดมอนซึ่งตอนนี้ครับจะใช้ชื่อตอนว่า the red showing หรือก็คือการหวานมาล็ดสีแดงซึ่งสีแดงนี่ครับก็น่าจะหมายถึงมังกรเบอร์มิทอนนะเพราะว่าเออมันค่อนข้างที่จะเป็นสีแดงสีสำริอ์อ่ะเออสีทองแดงแต่ว่าเออนั่นแหละโดยที่ตอนนี้ครับเนื้อหาหลักๆก,ก็คือว่าเรดิเด่าในต้องการที่จะแบบไปรับสมัครคนมาขี่มังกรสืบเนื่องจากตอนที่แล้วเลย นะครับ แล้วก็ได้คนหนึ่งมาในตอนต้นก็คือว่าแอดดัมแอดดัมนี่ก็สวามีพักอย่างเร็วเลยนะล้วบอกไว้ว่านี่ครัเป็นคนของตระกูลเวลารีเป็นนายต่อเรือนู่นนี่นั่นอ่ะประมาณนี้ก็ได้แอดดัมมานะครับทางเจซีลิตก็ไม่เห็นด้วยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไอ้แผนเอาแอดดัมมานี่มันจะใช้ได้เหรอมังกรเป็นของชั้นสูงจะเอาให้คนชั้นต่ำได้ไงนู่นนี่นั่นประมาณนี้เหมือนกับว่าแม่เชื่อคําพูดของนางมิสซาลีซึ่งก็อาจจะเชื่อจริงๆก็ได้นะครับอ่าเรนิดาก็เลยตามหานักขี่มังกรเพิ่มอีกก2คนโดยารรัสม ผู้คนจากทั่วทั้ง king แลน ning ที่มีเชื้อสายนะครับคนเหล่านี้ก็ไม่รู้ว่ามีเชื้อสายแบบจริงๆกันกี่คนนะแต่ว่าคนที่มันพอจะเป็นไปได้ก็มีอยู่แค่สคนที่เราเห็นมาก็คือพี่เอาไว้กับทาง hughes hammer นะครับส่วนทางพี่เดมอนของเรานะครับพี่แกก็ได้มีการมาสวามีพักใหม่กับหลอดออสการ์ซึ่งหลอดออสการ์นะครับก็ได้ทำการแสดงการเป็นหลอดคนใหม่ที่ไม่สนอายุโดยการ บทพูดออกไปเลยว่านี่แบ็กวูดเนี่ยมันทําผิดพลาดเราควรที่จะจับแบ็กวูดเอีมาลงโทษเดมอนนะควรจะลงโทษยังไงก็คือโยนความกดดัน,นไปให้เดมอนเลยนะครับก็คือหลอดออสการ์นี่ซื้อใจเหล่าขราชบริพารได้อย่างดีแต่เดมอนนี่ต้องพิสูจน์แล้วเหมือนโดนกดดันและเรียบร้อยครับสุดท้ายเดมอนนันก็ได้ทําการสําเร็จโทษไปและเดมอนก็ยังหลอนต่อไปครับถึงกรรษัตริย์วิเซริตนั่นเองพี่แกเนี่ยโอ้โหหลอนยาวหลอนต่อไปทางหลอดคอรลิสก็ได้พูดกับทางอารินไป,ไปที่เรียบร้อยครับว่าเขานั้นยอมรับแล้วว่าอารินนั ก็บอกเอ้ยนี่ไม่เอาเราผมไม่อยาไปขี่มังกรเนะี่ยผมอยากล่องทะเลต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับแต่แอดดัมนี่ได้ขี่มังกรไปไปที่เรียบร้อยแล้วผมรู้สึกว่าตอนนี้นี่มันมันเหมือนจะติดเครื่องแต่มันก็เชิงไม่ติดเครื่องในบางกรณีนะครับและตอนนี้ครับทางไพซ่อนเลนส์ของในคณะเขียวก็มีหลอดลาลิสต์นะครับที่แบบว่ามีคนมาสืบข่าวว่าเฮ้ย hey, นี่มีข่าวว่าซีสมองอะ่ะได้มีคนขี่ไปไปที่เรียบร้อยแล้วเราควรจะทำยังไงดีอ่อะไรประมาณนี้ ทางหลอดลาลิสก็บอกเฮ้ยไม่ต้องเราไม่ต้องแจ้งเรื่องนี้เกะทางเอมอนก็ได้สุดท้ายเอมอนก็น่าจะรู้อยู่ดีครับตอนหน้าก็อาจจะไปบ่นกับหลอดลาลิสหรือเปล่าผมไม่มั่นใจ นะครับและสุดท้ายนะครับผมก็ไม่มักเข้าใจที่ว่าอาริเซนีคือต้องการที่จะไปปรงครับปีกวิเวกใช่หรือไม่อันนี้ผมก็ไม่ค่อยจะมั่นใจครับแต่ว่าอาริเซนีไม่ตายนะต้องรอดูกันต่อไปครับตอนหน้านี่จะเป็นตอนจบแล้วนะครับสำหรับ House of the d r a g o n ในซีซั่น2ที่แบบว่าโอ้โหโคตรจะเหนื่อยหน่ายแต่ว่าถึงจะบอกว่า h o าส e of the d r a g o n นี่มันเหนื่อยหน่ายนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขนาด R i n g o f Power ซีซั่นหนึ่งะครับไอ้นี่โอ้โหเหนื่อยหน่ายชิปอายเลยแบบชน,นิดที่่า เหนื่อยใจเหนื่อยใจสำหรับ r ิ n งออฟพาวเวอร์แต่ก็ยังดีหน่อยครับที่เขาออฟโดดด้ากนแม้ว่ามันจะเหนื่อยหน่อยแต่มันก็ยังสนุกอยู่นะครับสำหรับวันนี้พวกก็แมวกันนะ่าสวัสดีครับ